9มีมันไม่มีอะไรดัน9นะฮะก็คือถ้าคุณมีตัวต้านทานอ่ะคุณก็จะไม่ถูกสายฟ้าไงถ้าคุณถูกสายฟ้าคุณก็จะมีไอ้เครื่องหมายกากบาทอ่ะอยู่ตรงไอ้ตรงช่องเปอร์เซ็นต์เกียร์ติดคุณแล้วคุณก็ขยับไม่ได้คุณก็แพ้แต่ถ้าคุณมีตัวต้านทานคุณไม่แพ้หรอกนี่ตีตัวร้ายก่อนเลยไอ้เตโอนี่ตัวนี้คุณใช้คารินก็ได้นะคุณจะใช้คารินใช้เกลมิดใช้ใครอะไรไงก็ได้นะฮะมันตัวฮิลเนี่ยไม่สำคัญนะมันสำคัญตรงโนโฮตัวต้านทานเท่านั้นนะครับผมว่ามาเล่นด่าน9ทีหลังอีกเดี๋ยวผมตัดต่อให้ก็ได้อ่ะตายไปแล้วเหรอไอ้ตัวร้ายอ่ะแล้วก็ไปตีตัวเลนแดงตัวไอ้แม่ไอรีนนะไม่ต้องไปตีเดี๋ยวตายคือรอบที่ผ่านมาคุณใช้ฮีโร่ตัวไหนเล่นอ่ะคุณก็ใช้ฮีโร่ตัวเดิมอ่ะมันก็เล่นผ่านนะเพราะว่าเขากดอย่างที่ผมบอกมันไม่มีอะไรยากหรอกนะเวลานี้ก็คือโหมดใหม่ดีกว่าผมก็ตั้งเป้าไว้ที่200เหมือนกันนะตอนนี้ได้ครึ่งทางตั้งดาวไว้200เหมือนกันเพราะว่าโหมดใหม่มันน่าจะแน่นอนแล้วว่ามันให้สัตว์แดงบวกนะก็คือดันมังกรเนี่ยมันให้อัญมณีครับผมก็เดี๋ยวผมตัดต่ออันนี้ไปก่อนก็ได้นะเนี่ยดัน9ผมใช้แบบเนี้ยถ้าใครยังติดอยู่ก็คือผมเอาให้ดูก็ได้ใช้เลยเอาตัวต้านทานใส่เข้าไปนี่นะอุปกรณ์ส่วนมากผมใส่มั่วคุณปรับแต่งดูได้เลยเพราะว่าผมใช้เนี่ยเห็นไหมผมใช้ระดับไอ้นี่เองระดับตำนานธรรมดาเลยนะฮะไม่ได้ใช้อะไรมากมายครับจำไม่ได้ตอนนั้นผมใช้ฮีโร่อะไรแต่ดูแล้วทุกอย่างเหมือนเดิมหมดพอมีสัตว์แดงบวกไงเราก็ต้องผ่านคือเราอย่าไปขยับอะไรนั้นดูเกรดอันติของไอ้น้องเชไว้ถ้าเกรดอันติของไอ้น้องเชมันใกล้ถึง100เมื่อไหร่อ่ะเราก็กดตีไอ้น้องเชไว้ไม่งั้นไอ้น้องเชมันชุบชีวิตนะด่าน10เนี่ยเท่าที่ผมจำได้นะพอมันชุบชีวิตเนี่ยไอ้ธนูเคลมันก็ฟื้นขึ้นมาอีกรอบนึงเราก็ต้องมาเสียเวลาตีอีกคือพอไอ้น้องเชตายปั๊บเนี่ยถือว่าผ่านเลยจะจำไม่ผิดในด่าน10เนี่ยคือเราต้องไม่ขยับถ้าเราขยับมันเราเข้ามาถึงเนี่ยอันดับแรกมันจะเจอไอ้ธนูมันยิงเลยผมจำไม่ผิดนะแต่ว่าเขาก็เดี๋ยวนี้มันง่ายไอดีเราอาจจะพลังเพิ่มขึ้นสูงหรืออะไรก็ช่างแต่เขาก็ทำเหมือนเดิมเขาไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยเท่าที่ผมดูนะเนี่ยผมก็ลองมากดดูเนี่ยมันก็โอเคนะและหลายคนก็มีสัตว์เลี้ยงตำนานบวกกันแล้วด้วยผมว่ายิ่งง่ายเข้าไปใหญ่เลยนี่ก็ผมลองเล่นดูแล้วกันนะลองกดยาวไว้นะนี่ไงส่วนมัตเตอรี่ผมตั้งแบบใช้ธนูนะแต่ว่าเป็นดาเมจเดียวก็คือเน้นเจ้าน้องโปรเจกต์นะเน้นตุ๊กตาไม้โปรเจกต์อย่างเดียวเอ้ยตัวนี้ต้องตีอันนี้เปล่าแล้วส่วนมากผมจะบังคับคารินมากกว่าคารินไม่ตายก็โอเคตีไดอาน่าคารินไม่ตายคารินก็ชุบชีวิตคนอื่นได้ไงจะไม่ผิดก็คื
มันจะไปยากอีกทีนะอะไรนะไอ้ลูดี้แดงบวกด่าน15เลยมั้งนะก็นั้นมัน500เปอร์เราต้องใช้ตัวที่มันเป็นไอ้ตัวดีบัฟเขากดคนที่แบบว่าดาเมจต้องสูงผมว่านี่ป่านนี้น่าจะไปมันง่ายเกินนะพราะเท่าที่ดูเนี่ยเหมือนเดิมทุกอย่างฮีโร่ทุกอย่างอะไรเหมือนเดิมหมดไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยแล้วอีกทีมันจะไปยากด่าน14หรือด่านอะไรนะที่ต้องเปลี่ยนไปเป็นอเดลเขียวอ๋อด่านนี้ต้องวิ่งหนีนี่วิ่งหนีไอ้วาวเดอร์บังคับเพราะว่าวาวเดอร์มันเงื่อนไขมันหน้ามองอยู่แล้วเงื่อนไขมันตามตัวฮิวงานเข้าแล้วตีก็ไปดิด่านนี้คารินยืนเฉยไม่ได้เดี๋ยวคารินตายมันจะพุ่งมาเลยนะไอ้วาเดอร์ตีวาเดอร์ดิอ่ะถ้างั้นจบพอวอลเดอร์ตายแล้วก็คือหมดตีใครก็เรียบร้อยแล้วจะไม่ผิดนะโอเคเดี๋ยวผมให้ไปดูมาสเตอรี่แล้วกันนะดาเมจผม6720แล้วเมื่อกี้ผมไล่อัพยังเหลือไอ้ตัวที่ผมได้มาใหม่ตัวยังไม่ได้อัพขวดไอโอต้าเนี่ยผมก็ไม่รู้นะผมใช้เซตนี้มายาวเลยนะพอถึงด่าน9ผมเจอแล้วอ่ะผมก็เลยกดออกเปลี่ยนเป็นโนโฮแล้วผมใช้เซตเนี้ยเซตเดิมนี่แหละนี่นะผมเน้นฮีโร่ใส่ไกลนะแต่มันไม่จำเป็นว่าคุณจะใช้ยูริคุณจะใช้ใครอะไรยังไงก็ได้นะส่วนแผนที่ผมใช้นะอ่ะนี่นะฮะดาเมจผมสูงมากนะตอนนี้ไป6720แล้วผมไล่อัพเมื่อสักครู่นี้ไอ้ตัวนี้เมื่อกี้ยังไม่ได้อัพกดเขียวหมดยังไม่ได้แปลงอ่ะแผนที่ผมใช้นะเมื่อสักครู่นี้ที่ผมใช้เล่นมานะผมใช้แผนนี้นะเนี่ยอุปกรณ์ผมใส่ระดับตำนานเองนะเนี่ยอันเนี้ยนอกนั้นผมก็ใส่มั่วไม่ค่อยเน้นตามหลักการเขาหรอกนะฮะคราวนี้ในปกติคุณใส่บล็อกก็ได้ครับผมไปก็คือเป็นด่าน13อ๋อด่าน13นี่ผมจำได้ผมรู้ละด่าน13ก็คือใช้ชุดนี้เลยชุดนี้เลย13ตีตัวฮิวก่อนตัวฮิวตายจบเพราะว่าฮีโร่ทุกตัวมันติดเงื่อนไขตามไอ้นี่อยู่แล้วไอ้เขาเรียกอะไรนะตามไอ้เคลมิดฮีโร่ทุกตัวเกือบทุกตัวทั้งเซอินทั้งอะไรมันจะติดเงื่อนไขวิ่งตามเคลมิดอยู่แล้วอ่ะผ่านไปนะด่าน13คือรอบที่ผ่านมาคุณเคยใช้ฮีโร่ตัวไหนอ่ะคุณจำได้คุณใช้ฮีโร่ตัวนั้นเลยมันจะผ่านง่ายเพราะว่าเกมเขาไม่ได้ปรับอะไรเลยทุกอย่างเหมือนเดิมแล้วก็
นี่นะเมื่อกี้ผมใช้ตัวชุดนี้นะผมใช้แผนเนี่ยมาถึงไอ้เขาเรียกว่าอะไรนะไอ้ตัวยากเลยนะตัวยากผมก็กลับไปใช้อันเดิมนะแต่เปลี่ยนตัวนี้เป็นอาเดลเขียวถ้าผมจำไม่ผิดนะผมเล่นผมเนี่ยจำผมได้นะแล้วอันนี้มันเปลี่ยนเป็นใช่ผมเปลี่ยนลิ้นออกหรือเปล่าลองดูนะปัญหาคืออีลาเนียเนี่ยกับสไปเนี่ยใครต้องตายก่อนถ้าลาเนียเป็นตัวท้ายนางจะเป็นอมตะหรือเปล่าอันนี้จำไม่ได้เคยแปลมันก็นานแล้วอุปกรณ์หรือว่าของรักก็เหมือนกันผมเปลี่ยนแค่อะไรนะคารินออกแล้วก็ใส่ใส่เคลวิทเข้าไปซึ่งผมบอกตรงว่าผมจำไม่ได้ว่าหนานี้เนี่ยผมตีใครก่อนระหว่างลาเนียกับสไปร์อ่ะแม่ลูกคู่นี้ผมไม่รู้ว่าผมตีใครก่อนแต่ตัวแรกที่ผมตีก็คือไอตัววิดิโก้นี่แหละผมลองตีลาเนียนะวิ่งตามมาแล้วผมก็ลองมาตีสไปตัวนี้ดิสไปตัวนี้ความจริงเขาเก่งนะเขามีค่าความต้านทานเนี่ยเกือบ90%เลยนะแล้วก็ครอบทับด้วยลดความเสียหายลบล้างไม่ได้อีกนะเสียงเดียวสกิลแรกเขาไม่ได้เปรียบนะถึงเขาจะพุ่งไปใส่ไอ้ฮีโร่สายสมดุลก่อนสกิลแรกที่เขาใช้กับเป็นสกิลลบบัฟตัวเองแล้วก็คือใช้ไอ้ท่านทานไอ้ลบล้างไม่ได้คือเขารับไปใช้สกิลที่3ก่อนมันทำให้แบบเขาไม่เทพใน PVP อ่ะใช่ผมตีลาเนียก่อนแน่เลยเพราะว่าตีลาเนียก่อนก็โอเคอ่ะไปหมดเลยจำไม่ได้ถ้าจำได้ใครจำได้ว่าด่านไหนเราเล่นฮีโร่ตัวไหนผ่านมันก็ใช้ตัวนั้นแหละผ่านไปได้เรื่อยๆนะฮะอ่ะถึงด่านสุดท้ายละโอ้ด่านนี้ยากเพราะไอ้นี่มันละ500%ถ้าผมจำไม่ผิดนะนั่นไง500%ด่านนี้ยากอยู่นะฮะผมใช้เซตนี้แหละลองดูนะเอ้ยผมเคยใช้อีวานธรรมดาใช่ไหมไม่รู้นะผมลองดูก่อนแล้วกันก็ตอนนี้ก็น่าจะแน่นอนแล้วดันมังกรให้อัญมณีไอ้ดันที่เปิดใหม่เนี่ยให้เรื่องให้เลยนะผมใช้อีวานไอ้ตัวที่มันฮิวตัวเองได้ดันที่เปิดใหม่นี้ให้สัตว์ตำนานใช่ผมใช้อีวานนะกดออนนี่วะอีวานตัวแดงธรรมดานะเพราะดูแล้วตีไม่ลดเลยอะตัวที่พาสซีฟมันเคลียร์บัฟได้
อีวานตัวนี้ผมยังไม่ได้อัพเหมือนกันนะยิ่งไอตัวแรกยิ่งแทบไม่ได้อัพเลยเดี๋ยวก่อนนะตั้งอะไรไว้ไงโอ้ตั้งงี้ดิใช่เพราะว่าวาลเดอร์อีวานเตโอคนเนี้ยมันเป็นฮีโร่ซึ่งเป็นดีบัฟของเขาวงกตวาลเดอร์นี่ผมอัพป้องกันกับพลังจี๊ดไว้แค่8เองเราต้องคอยความจริงเราต้องคอยลากหลบด้วยนะลากหลบไอ้500เปอร์ของไอ้รูดี้แดงนะแต่ไม่แหละเดี๋ยวพอจังหวะจะจ่าเรากดสัตว์เลี้ยงมีสัตว์เลี้ยงแดงบวกแล้วเราก็ไปตีคารินเมื่อกี้เอาอีวานอีกเวอร์ชันหนึ่งมาตีไม่เข้าเลยโอเคนะผมว่ามันง่ายนะนี่กดก็ไปดิกดไม่ทันตายอีกโตตั้งใจกดสัตว์เลี้ยงกดไม่ทันนี่เนี่ยเราต้องคอยลากหลบไอ้สกิลเมื่อกี้ไงที่มันมีเกรดเขาเรียกว่าอะไรนะมีเกรดพลังขึ้นมาเพราะนั้นนะด่านนี้นะเท่าที่จำไม่ผิดนะมันยากอยู่ด่านนี้ด่านเดียวแหละต้องคอยหลบไอ้สกิลเนี่ยแต่เมื่อเราเอาคารินมาไงเราก็ชุบนี่ไงชุบละไปชุบเลยเราต้องคอยหลบไอ้สกิลนั่นแหละที่ผมบอกว่าถ้ามาสกิลมันมีเกรดพลังอ่ะเท่านั้นเองแต่เราคารินมาก็ชุบอ่ะโอเคติดด่าน14นะว่าเลิกงานนะผมกดเข้าไปแล้วผมจำไม่ได้ด่าน15ก็เหมือนเล่น2ครั้งแต่ความจริงก็พูดได้เลยว่าเกือบม้วนเดียวจบไม่มีอะไรยากเลยเขาผมกดอย่างนี้ง่ายมากโอเคผมก็ขออนุญาตจบคลิปเท่านี้ผมก็เอาให้ดูแล้วว่าอุปกรณ์ที่ผมใช้เนี่ยส่วนมากก็ไม่มีอะไรใหม่เลยเดิมๆแทบทั้งนั้นผมยังไม่ได้ไอ้ไล่อัพไอ้พวกนี้เลยขวดเขียวหมดไอ้นี่เดิมผมเอาไปเท่านี้เพราะผมไม่ค่อยได้ใช้งาน